ทำไมน่ารักจังฮาฟูน่ารักจังฮาฟูคุณคนเดียวเท่านั้นที่ทำเรื่องของผมใน MV เนี่ยคือจะเป็นการที่ผมกับแตมเนี่ยเขาสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าแตมเนี่ยเขาได้ไปเป็นไอดอลแล้วใช่เราก็เหมือนแบบว่าเราคอยดันหลังเข้ามาตลอดคอยซัพพอร์ตมาตลอดอะไรอย่างนี้จนวันนี้เห็นเพื่อนเป็นไอดอลเราก็ดีใจด้วยมาทำงานเจอกันพอดีอะไรอย่างนี้ผมกับแตมเนี่ยรู้จักกันมาค่อนข้างนานนะครับผมแล้วก็แบบว่าเราก็อยู่ในหลายๆเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญหรือเหตุการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นโศกเศร้าเสียใจหรือว่าดีใจเราก็เคยอยู่ในเหตุการณ์ของเขามาตลอดจนถึงในวันที่เดบิวต์ที่เป็น last one ก็แตมก็อยู่หลังจากที่เป็น last one มาก็แตมก็ยังคอยอัปเดตคอยซัพพอร์ตผลงานผมตลอดแล้วก็จนมาเป็นตอนนี้เป็นโปรเจกต์มันได้กลับมาทำงานร่วมกันก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับ MV ของผมนะน่ารักจังฮาฟูซีนที่ผมชอบน่าจะเป็นซีนที่ผมเป็นซีนลิปซิงค์อ่ะผมชอบมุมกล้องแล้วก็ชอบแบบพวกเขาเรียกไงมันจะมีจอข้างหลังเต็มไปหมดเงี้ยใช่รู้สึกว่าตอนนั้นเล่นแล้วก็สนุกดีครับได้ผ่อนคลายฟังจริงซีนสุดท้าย ก่อนกลับบ้านอะไรอย่างงี้MV ก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนเราบอกให้เพื่อนของเรารู้ว่าแบบเรารู้นะว่าแบบแกชอบเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราครบเราพร้อมก็มาคบกันสิแอนบ้าจริงจังตอนแรกตื่นเต้นมากเพราะหนูไม่เคยถ่าย acting อะไรแบบนี้เลยใน MV หนูรับบทเป็นช่างภาพค่ะคิดว่าเข้ากับหนูเกือบร้อยได้เลยเพราะว่าหนูอยากเป็นหนูชอบถ่ายรูปเวลาเห็นวิวสวยๆหนูก็ชอบถ่ายอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเวลาเราเสพงานศิลปะอะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกได้จากแบบตัวตนของเขาด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบชอบอยู่แล้วด้วยค่ะเนื้อเรื่องของหนูคือเหมือนแบบหนูเป็นเด็กฝึกงานแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปให้กับแบบนางแบบนายแบบน้องนินนาแล้วก็น้องแฮปปี้แล้วก็จะมีเพื่อน2คนที่แบบทำงานด้วยกันแล้วก็จะเหมือนมีซัมติงบางอย่างก็ให้ทุกคนไปลุ้นดูว่าเอ้ยซัมติงนั้นคืออะไรค่ะที่ต้องการขอบฉันก็จบสวัสดีครับมาแตมนะครับเย่จากโปรเจกต์มันครับผมตอนนี้แตมก็มาถ่าย MV เพลงอยากให้หนูเป็นหวานใจนะฮะจากโปรเจกต์ Internship นะครับผมจะรักแค่หนูเท่านั้นจะไม่กดไลค์คนไหนเพลงของผมมันก็จะเป็นเพลงที่เล่นกับเจล2คนครับผมเรื่องของเรื่องมันก็จะเป็นแต้มเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินส่วนเจลก็เป็นเพื่อนที่ซัพพอร์ตมาโดยตลอดครับผมส่วนในมูดของ MV เจลมันก็จะเป็นมูดในมุมมองเจลแล้วก็เพลงของแต้มก็จะเป็นมุมมองของแต้มครับตกใจเหมือนกันตอนที่เห็นแบบว่าสล็อตรีบอร์ดแล้วก็พล็อตเรื่องเนี่ยคือแบบมันก็แอบคล้ายๆกันแต่ว่าแค่สลับบทบาทกันคราวนี้แตมมาเป็นศิลปินบ้างเจลมาเป็นซัพพอร์ตเตอร์บ้างครับคือแตมมารู้จักกับเจลมาประมาณ7ปีแล้วครับแล้วก็สนิทกันประมาณหนึ่งแล้วก็มันก็มีช่วงที่เจลเนี่ยอยากเป็นศิลปินแล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นรูมเมทกันด้วยอะไรเงี้ยเรียนที่เดียวกันอะไรเงี้ยเราก็จะช่วยซัพพอร์ตเจลทั้งเรื่องเรียนเรื่องการบ้านแล้วก็แบบมีอะไรก็คอยช่วยเหลือเจลครับช่วงลาสเซคอนก็มูดนี้เลยแบบว่าก็ช่วยกันมีอะไรช่วยกันได้ไหมเพียง
็เอาจริงๆผมเป็นค่อนข้างจะแบบเก็บตัวอินโทรเวิร์ตก็เลยแบบว่าไม่ได้คุยกับน้องๆคนอื่นสักเท่าไหร่ก็จะอยู่กับเจลเลยอยู่คนเดียวอยู่กับเจลครับแต่ว่าก็เห็นว่าน้องๆเขาแบบมี energy เยอะเราก็ดูแล้วก็สนุก